ND Tour Japan สวัสดีนะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับตรงเล็กคาวากุชิโกะนะครับก็จะมีอุโมงค์เมเปิลคอริดอร์นะครับซึ่งตอนนี้กำลังแบบสวยงามแบบสีแดงสดๆเลยนะครับสวยจริงๆนะตอนนี้อากาศก็ประมาณ10กว่าองศานะครับคาวากุชิโกะอะครับผมนอกจากจะไปทะเลสาบที่สวยงามแล้วก็ยังมีใบไม้เปลี่ยนสีตามฤดูกาลนะครับแล้วก็หิมะก็น่าก็สวยอีกแบบนึงนะครับผมเขาก็จะมีเสน่ห์หลายๆอย่างนะครับสำหรับทะเลสาบเล็กคาวากุชิโกะนี้นะครับโอเคยังไงเดี๋ยวเราไปชมอุโมงค์เมเปิลคอริดอร์นะครับคลองเมเปิลคอริดอร์นะครับที่เล็กคาวากุชิโกะนะครับที่คลองนาชิกาวะนี่นะครับจากจุดเริ่มต้นของการชมใบไม้เปลี่ยนสีนะครับเราเดินประมาณ 3-400 เมตรก็จะถึงสะพานไม้ที่สร้างมาเพื่อข้ามคลองนี้โดยเฉพาะจากนั้นเราก็เดินเป็นวันเวย์กลับออกไปสู่ทางออกนะครับคลองนี้นะครับเปิดให้ชมทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ว่าช่วงกลางคืนครับเขาจะมีเปิดแสงไฟสปอตไลท์ส่องให้เราเห็นแบบทั้งตรงคลองเองแล้วก็ส่องไปที่ใบไม้เปลี่ยนสีครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้หรือดูแล้วมีประโยชน์กับทุกคนนะครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับผมแล้วที่สำคัญนะครับต้องอย่าลืมสั่นกระดิ่งนะครับเพราะว่าจะได้แจ้งเตือนให้ทุกท่านได้ทราบเมื่อเรามีลงคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ